ุษนันท์อันดับโลกพุ่งพรวดแซงยึดมือหนึ่งของไทยอย่างเป็นทางการกีฬาวันที่9กรกฎาคม2567 18:39 น.บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักตบลูกขนไก่สาวไทยเจ้าของแชมป์แคนาดาโอเพ่น2024คนล่าสุดอันดับโลกพุ่งแซงรั้งมือหนึ่งของไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักตบลูกขนไก่สาวไทยเจ้าของแชมป์แคนาดาโอเพ่น2024คนล่าสุดอันดับโลกขยับขึ้น4ขั้นจากอันดับ19มาอยู่ที่15ของโลกพร้อมกับก้าวขึ้นไปเป็นหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยแซงหน้าเมกสุพนิดาเกตทองที่หล่นไป1ขั้นไปอยู่อันดับ16ของโลกหลังจากครีนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักตบลูกขนไก่สาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์แบดมินตันโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2024รายการระดับ World Tour Super 500ที่ประเทศแคนาดามาได้หมาดล่าสุดจากการจัดอันดับโลกล่าสุดของสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWUF เมื่อวันที่9กรกฎาคม2567มีข่าวดีเมื่อบุษนันท์อันดับโลกขยับขึ้นถึง4ขั้นจากอันดับ19มาอยู่ที่15ของโลกมี 58,440 คะแนนพร้อมกับก้าวขึ้นไปเป็นหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทยอย่างเป็นทางการแล้วโดยบุษนันท์ทำอันดับโลกแซงหน้าเมสุพนิดาเกตทองที่หล่นไป1ขั้นไปอยู่อันดับ16ของโลกมี 57,814 คะแนนส่วนหมิวพรปวีช่อชูวงก็หล่นไป1ขั้นเช่นกันไปอยู่อันดับ18ของโลกมี 56,344 คะแนนและเมรัชนกอินทนนท์อันดับโลกหล่นไปถึง3ขั้นไปอยู่อันดับ21ของโลกถ้า 59,23 คะแนนครีมบุษนันท์ขอบคุณหลังซิลแชมป์แบดแคนาดาโอเพ่นรางวัลนี้มีความหมายมากแชมป์แรกรอบ2ปีครีมบุษนันท์ตบชนะสาวเดนมาร์กซิลแชมป์แบดแคนาดาโอเพ่นบุษนันท์อัดเวียดนามลิ้ว8คนอชกเร่งเตรียมการบ้านร่างกายบูอันเซยองส่วนอันดับหนึ่งของโลกยังคงเป็นอันเซยองจากเกาหลีใต้มี 113,217 คะแนนอันดับ2เฉินยู่เฟยจากจีน 104,282 คะแนนอันดับ3ไท่ซืออิงจากไต้หวัน 92,221 คะแนนอันดับ4คาโรลินามารินจากสเปน 88,786 คะแนนและอันดับ5อากาเนยามากูชิจากญี่ปุ่น 83,277 คะแนน76จอวอประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาพระศกนิกรเทิดไทยองค์ราชาวันที่8กรกฎาคม2567 17:52 น.ผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดนำข้าราชการและพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์และพราหมณ์บัณฑิตประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อวันที่8กรกฎาคม2567นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งได้เริ่มพิธีสงฆ์เมื่อเวลา9นาฬิกาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นประธานสงฆ์ถวายใบพลู7ใบแด่พระสงฆ์เทราจารย์แล้วดับเทียนชัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัยเจ้าหน้าที่ประโคมคล้องชัยดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์จบแล้ว
ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาครผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวคาถาตักน้ำแล้วตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโทเมื่อถึงเวลาตามฤกษ์คือเวลา12นาฬิกาพรามบัณฑิตตั้งบายสีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และเบิกแว่นเวียนเทียนแว่นที่หนึ่งส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดรับแว่นเวียนเทียนจากพรามบัณฑิตแล้ววักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว3ครั้งแล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วจึงส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ3รอบเมื่อครบแล้วจึงส่งให้พราหมณ์บัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียนเป็นอันเสร็จพิธีนายสุทธิพงศ์กล่าวว่าในส่วนขององค์ความรู้เรื่องการเวียนเทียนสมโภชน์ตามความเชื่อนั้นเป็นการทำให้เกิดสรรพสิริมงคลกับสิ่งที่เวียนหรือจะเรียกได้ว่าเป็นการทำขวัญประเภทหนึ่งก็ได้และมีการปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือใบสีและแว่นเทียนซึ่งผู้ที่เข้าร่วมพิธีนั้นจะยืนล้อมวงรอบสิ่งที่จะเวียนแล้วส่งต่อแว่นเทียนโดยเริ่มจากใบสีไปจนครบ3รอบนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าภาพรวมบรรยากาศการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติในทุกจังหวัดโดยฝ่ายคณะสงฆ์มีเจ้าคณะผู้ปกครองนำพระสังฆาธิการประกอบพิธีและฝ่ายราชการมีผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีอาทิ 1. นครสวรรค์ที่พระอุโบสถวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์นายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวชิระธีรคุณเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานสงฆ์โดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจส.ส.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี2อุตรดิตถ์ที่พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวงอำเภอลับแลนายสิริวัฒน์บุพภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับเมตตาจากพระราชวชิรากรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์วัดท่าไม้เหนืออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานสงฆ์โดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจส.ส.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี3สระบุรีที่พระมณฑปรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารตำบลขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับเมตตาจากพระราชธีราภรณ์รองเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีประธานสงฆ์เป็นประธานสงฆ์โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองข้าราชการตุลาการทหารตำรวจส.ส.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี4พระนครศรีอยุธยาที่พระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับเมตตาจากพระราชภาวนาวชิรยานวิที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดมเหยงเป็นประธานสงฆ์
โดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจสสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี5บุรีรัมย์ที่พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์นายนฤชาโคสาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชนามพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวชิรสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดกลางเป็นประธานสงฆ์โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนจิตอาสาและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี6ลำพูนที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับเมตตาจากพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารเป็นประธานสงฆ์โดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจสสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชการนายอำเภอข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี7จันทบุรีที่พระอุโบสถวัดพลับอำเภอเมืองจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับเมตตาจากพระราชจันทโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยารามพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์โดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจสสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี8พังงาที่พระอุโบสถวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงานายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับเมตตาจากพระเทพปัญญาโมลีเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์โดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจสสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี9ระนองที่พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองระนองนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับเมตตาจากพระราชรนังควชิรโคมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองข้าราชการตุลาการทหารตำรวจสสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี10นครราชสีมาที่พระวิหารหลวง
วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารอำเภอเมืองนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับเมตตาจากพระเทพสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดบึงพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์โดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจสสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสำหรับคนโทในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567มีลักษณะเป็นคนโทเซรามิกทองทรงกลมพร้อมฝาปิดซึ่งทำเป็นยอดมีลักษณะเป็นชั้นๆจำนวน3ชั้นประกอบด้วยลูกแก้วใช้ลายบัวและมีท้องไม้สูง35เซนติเมตรปากกว้าง 5.7 เซนติเมตรส่วนคอคนโทมีลูกแก้วใช้ลายบัวและมีท้องไม้ฐานกว้าง 11.3 เซนติเมตรใช้ลายบัวและมีท้องไม้ส่วนตัวคนโทกว้าง15เซนติเมตรลวดลายบัวและเส้นคิ้วลงน้ำทองพื้นคนโทสีขาวงาช่างสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์อันเป็นมงคลในส่วนคนโทด้านหน้าประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัดด้านล่างใต้ฐานคนโทมีตรากระทรวงมหาดไทยขนาด3เซนติเมตรนายสุทธิพงศ์กล่าวว่าในวันที่14กรกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทยและในวันที่25กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมจิตอาสาตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เพื่อปฏิบัติบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศตลอดเดือนกคและตลอดปี2567โดยพร้อมเพรียงกัน